าสวัสดีค่ะเช้าของวันนี้อากาศสดใสนะคะเมฆหมอกผ่านไปแล้วค่ะวันนี้เป็นวันโกนนะคะแรม14ค่ำเดือน10พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่แรม15ค่ำเวลามีข้างแรมเนี่ยฟ้าจะสวยเป็นพิเศษเพราะว่ามีดวงดาวค่ะวันนี้คุณแม่ปรงผมไว้แล้วเพื่อที่จะได้ทำงานนอกจากจะเป็นเรื่องของการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ก็อยากจะส่งผลงานให้กับพวกเราด้วยว่าฤดูกาลของปลายฝนต้นน้ำต้นหนาวที่เราเก็บน้ำไว้ได้อย่างมากมายและขยายการทำงานของเราเพื่อที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นแบบได้เรียนรู้ไปกับเราในทาราฟาร์มเนี่ยวันนี้เขาก็ได้ไถดินแล้วนะคะมองจากมุมบนของที่พักก็จะเห็นเลยว่าต้นยางนาก็เริ่มสะพังนะคะทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็การปลูกอย่างมีหัวใจของเราที่ภาวนากับการปลูกเราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อตรวจดูกายใจของเราประเด็นวันนี้ค่ะเราก็ตั้งชื่อเอาไว้ง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงมีจริงหรือได้คุยกับคณะทำงานแล้วก็อยากให้กำลังใจว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวเราต้องเป็นคนตอบเองค่ะคนอื่นตอบแทนเราก็ไม่ได้นะคะวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาเห็นฟ้าสวยเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันมีเมฆและมันมีแสงที่แบบพยายามจะรอดออกมาจากเมฆแล้วเราก็พบว่าในที่สุดก็มีแสงที่เปล่งออกมาเป็นลำแสงและสามารถสวยงามทะลุก้อนเมฆออกมาได้อย่ากลัวนะคะว่าเช้าวันนี้เราจะเจออะไรแต่จงรู้ว่าถ้าเรามีลมหายใจอยู่เหมือนดอกไม้นี้ค่ะดอกหนึ่งโรยไปดอกหนึ่งบานและดอกหนึ่งยังตูมอยู่ในหนึ่งช่อนี้มีเรื่องของชีวิตมากมายตั้งแต่ดอกตูมสุดไปจนถึงดอกที่ร่วงไปแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในช่อเดียวกันความสุขอยู่ที่ตรงไหนและมีจริงหรือเปล่าเคยตั้งคำถามอย่างนี้กับตัวเองไหมคะก็มีหลายคนนะคะที่ตั้งคำถามอย่างนี้แล้วก็ยังหาคำตอบอยู่ยังหาอยู่ยิ่งหายิ่งไกลยิ่งไปไม่ถึงหรือเปล่าลองหยุดแล้วดูทบทวนนะคะคุณแม่มองเห็นดอกไม้ชนิดนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปขยายผลละถึงเราจะรู้ว่ามันมีทั้งดอกตูมดอกบานแล้วก็ดอกโรยแต่เราก็ยังพูดถึงการขยายอยู่นะคะยังขยายสิ่งที่มันมีอยู่นี้ออกไปถึงมันจะเป็นไปเหมือนกันในตระกูลเดียวกันคือมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงแต่ชีวิตแต่ละช่วงแต่ละขณะแต่ละกรรมและการกระทำนั้นมันเป็นช่วงของใครใครก็ต้องบริหารมันให้ดีและมันก็ต้องไปค่ะมันเป็นช่วงเวลาจริงๆนะคะชีวิตคือช่วงหนึ่งของเวลาคุณจะบริหารเวลานั้นให้มีความสุขได้อย่างไรเอาละค่ะลองมาใช้การเดินทางเป็นการเดินทางเพื่อหยุดแล้วดูเพื่อเห็นคำตอบที่แท้จริงข้างในของเราคุณแม่จะดูสดชื่นมากทุกครั้งเวลาที่คุณแม่จะได้พูดเรื่องอะไรที่คุณแม่เองก็รู้ว่าคำตอบเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ไกลเราหรอกมันอยู่ในใจของเราการที่เราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์มันเป็นของชั่วคราวถ้าเรามองว่าความสุขความทุกข์เป็นของชั่วคราวเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่สามารถที่จะเรียนรู้สุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรถ้าเห็นว่าสุขทุกข์มันเป็นสากลมันเป็นได้ในทุกที่มันเป็นได้กับคนทุกคนด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนสันฐานคือหมายความว่ารูปเชฟคุณจะเป็นอย่างไรวรรณะใดการศึกษาใดตระกูลใดชนชาติใดภาษาใดสุขทุกข์เป็นสากลคือมันแค่มาแล้วไปแล้วมันจะมีความแท้จริงอะไรมันก็แค่มาแล้วไปไงเหมือนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนชนชั้นไหนเพศไหนศาสนาไหนโกรธมันก็โกรธเกลียดมันก็เกลียด
รักมันก็รักเดินผ่านต้นต้อยติ่งก็อดที่จะนึกถึงไอ้เด็กประปากระยอที่น่ารักของเราไม่ได้รักมันจริงๆเงือโซมหน้าเลยชื่ออะไรนะเอาละสิเอาละสิถามละเร็วฮะเอาแล้ววะเอาละเธอฉันตั้งชื่อสวนของเขาไอเด็กผู้ชายบอกว่าทุ่งหญ้าละแวนเดอร์เราก็มันอยากฝรั่งมากเลยนะเราก็ให้มันตั้งชื่อมันไปแต่ไอเด็กผู้หญิงของเราหามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะแต่มันสวยมากเลยนะอ่ะปุ๋มมันนี่ที่ปุ๋มต่อไปนี้นะถ้าคุณแม่ทําอะไรนะ เธอจําว่าเธอไม่ใช่มาเดินตามเสิร์ฟน้ําเธอดอกไม้สีเธอสีม่วงเสื้อเธอสีม่วงเธอทัดว่า ฉันไม่มีปฏิติ่งฉันไม่มีพี่ติ่งนะอ่ะตะอาชื่อมาอะไรเวลกลาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาไปเรียกไปหามาฮะไม่ใช่ไม่มีอะละอะละหลังไม่ทะเลาะกันละค่ะหลังไม่ทะเลาะกันละสุขทุกข์เป็นสากลค่ะวันนี้เรื่องสุขทุกข์เป็นสากลอ่ะมาที่นี่ก่อนค่ะคุณแม่เอาต้นลั่นทมที่อยู่บนดาดฟ้าของธรรมสมนะคะแล้วมาอยู่กับทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยเป็นทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ด้วยแล้วก็มีต้นลั่นทมใหญ่ต้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นฮะมาแล้วค่ะสิเวกลานะคะอ้าวฮะมาลดแล้วชื่ออะไรนะคะสิเวกลาสิเวกลาเราก็จะเจอสิเวกลาอย่างเงี้ยนะคะงดงามมากคุณแม่เอาต้นลั่นทมมาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งต้นหนึ่งวางไปโอ้เหมาะเจาะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเย็นนี้แล้วกันตรงนี้จะเป็นทุ่งหญ้าสิเวกลานะเน่สิเวกลาจะลามมาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้บ้างเข้ามาหน้าบ้านก็จะเห็นหน้าบ้านของเราจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ของเด็กๆผู้ชายแต่ว่าจะเป็นสิเวกลาของเด็กๆผู้หญิงเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะวางก้อนหินขอบคุณมากนะตอนนี้ยาวเคนกำลังจัดเวลาให้คุณแม่อยู่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่อยากพาเดินมาก่อนรถตามมาอย่าเพิ่งไล่มาชนชนะยะแสงสวยงามดูสิแสงสวยงามมากมันเป็นอะไรที่แบบมีลูกศิษย์ที่อังกฤษบ้างครอบครัวตระกูลตอนะคะบอกคุณยายแสงมันสวยมากแล้วก็ชอบแคปหน้ากล้องนะคะเป็นอะไรที่คุณแม่ก็อบอุ่นอบอุ่นมีลูกศิษย์ตามดู 3-400 คนในทุกๆเช้าแล้วก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเดินไปพูดไปความสุขที่แท้จริงมีจริงหรืออ่ะตอบนะคะลูกชายที่นั่งคุยอยู่ด้วยเมื่อคืนก็ยังทำท่างงๆแม่ผมยังถามตัวเองอยู่เลยว่าความสุขที่แท้จริงมีจริงหรือมันก็ถามไปเถอะถามไปนี่ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยความสุขที่แท้จริงนี่ไงขี้นอนยังไม่ตื่นนี่ไงเห็นไหมคะว่าเราสามารถมองมันซอยเป็นรายละเอียดมันไม่ได้แท้จริงหรอกมันคือทางผ่านโอ้คุณย่าคะคุณย่าพยายามมากเบ่งบึบเลยค่ะคุณย่าต้นกลางนะคะแล้วก็ยังมีดอกเนี่ยค่ะสีขาวขอความกรุณาเก็บไว้ฮะกระถินอาจจะเอาออกตรงนี้เดี๋ยวจะวางก้อนหินสักก้อนหนึ่งแล้วได้น้ำเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าทุกสรรพสิ่งมันสวยงามความสุขของมันก็คือการที่มันแซงมาได้กับต้นไม้สีเหลืองนี่สวยนะเนี่ยคุณแม่อยากได้ชื่อนะเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องทำให้มันงดงามตามท้องเรื่องเพื่อที่จะทำให้เรามีทางเข้าของทาราฟาร์มเนี่ยคุณแม่ว่าเราจะจบตรงนี้ด้วยนี่เลยค่ะกระต๊อบของกระเหรี่ยงโบโอ้โหนี่เห็นแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจแวะไปเจอนั่นเจอนี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนขอเดินก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งหาที่พูดที่ทาราฟาร์มค่ะไม้ซีเวกลาจากประเทศไหนคะ ประเทศไทยค่ะแต่แม่ก็ไม่รู้มาจริงๆว่าคือต้นต้อยติ่งเราแหละต้นต้อยติ่งเคยเห็นไหมคะแช่น้ำปุ๊บแล้วมันเม็ดกระเด็นตึ้งๆอันนี้มันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนเด็กๆในอินเนี่ยแหละเก๋สุดแล้วสีม่วงสีโปรดนะคะตรงนี้มันคืออะไรอ่ะลูกทำไมมันถึงมีปูนอยู่ตรงนี้คะที่รัก
น้ำมาจากไหนล่ะลูกมาจากไหนแล้วเราก็จะให้มันไหลผ่านไปตรงนี้แหละค่ะเราจะเตรียมไว้เป็นที่ปักเต็นท์ของเด็กๆในช่วงเวลาฤดูหนาวขอเดินเข้ามาในทาราฟาร์มในมุมนี้นะคะเพื่อจะดูย้อนจากเมื่อวานนี้เหี่ยวของเราก็ตัดให้แม่คุณแม่อยากได้ต้นไม้อย่างนี้อีกอ่ะใครมีอยู่ตรงไหนที่จะถูกโดนขอบอกว่านึกถึงกันหน่อยนะเนี่ยอ่ะแล้วเธอไปแย่งซีนฉันทำไมถอยแล้วเวลากะลาถอยค่ะคุณจอยถอยหลังคุณจอยนี่มันสบายมากเลยนะไม่ได้ฆ่าหรอกมีหน้าที่นะคะสลับกันง่วงค่ะดูหน้าจอยหน่อยนะคะจอยขอให้ทำหน้าที่เอาละค่ะอันนี้คือหินที่เขาเตรียมจะทำแมนดารากลุ่มเก็บหินถูกเรียกมาปักชำเวลากลามากเลยเมื่อคืนนี้นะคะแล้วเมื่อคืนนี้ทำงานกันจนถึงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนยังตัดกันอยู่เลยวันนี้จะเป็นวันแลนดิ้งสุดท้ายนี่ค่ะกรุณามายืนตรงนี้ค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะทำศาลากะเรียงโบค่ะสองพี่น้องวันนี้ผู้ใหญ่บ้านจะมาทำตรงนี้เขาเรียกว่าต้นกระโดน3ต้นนี่ต้นนี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดิมของเพชรบุรีปลูกคุณชายโคสะแล้วเราก็ช่วยกันตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นคล้ายๆศาลาแปดเหลี่ยมที่เวลาคนจะเข้าสู่ทาราฟาร์มก็จะเห็นวัฒนธรรมของชนเผ่าในแก่งกระจานนะคะทางเข้ามาเรามีหมู่บ้านปาปากยอตรงนี้เราก็จะเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบตอนนี้ได้คุยกันแล้วค่ะเขาจะเอามืออาชีพที่เป็นชนเผ่ามาสอนเราทำศาลาที่ใช้ไม้ไผ่ในวัฒนธรรมของคนที่อยู่กับธรรมชาติและเคารพธรรมชาติแต่พอมองไปมองทางด้านนี้แล้วมองไปดูขอบฟ้าสวยมากตรงนี้ค่ะเราจะเห็นรัศมีของพระอริยธาราเป็นสีฟ้าแล้วก็ขอบของสีฟ้าก็จะเป็นเมฆมีทั้งที่เป็นก้อนเมฆที่หนาดูเหมือนฝนจะตกแต่วันนี้คงไม่ตกนะคะแต่ตรงบริเวณองค์ท่านอันนี้งามมากเลยขอเชิญคุณจอยลงมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะไม่ใช่ขับรถคุณจอยค่ะตรงนี้สวยงามปุ๋มตรงนี้ค่ะเรามาทำงานกันเพราะตอนนี้เราถ่ายรูปปฏิทินถ้าเป็นคุณแม่มองว่าตรงรัศมีรอบพระพักของพระอริยธารามีรัศมีเป็นสีฟ้าที่สวยงามและไล่ออกไปก็จะเป็นเมฆที่มีลมพัดเป็นคลื่นแต่ก็จะมีเมฆที่เป็นหมอกอันนี้งามมากนะคะอันนี้เล่าให้ฟังแบบในฐานะคนที่เห็นอะไรในโลกนี้ที่เป็นงานศิลปะได้เนี่ยถ้าทิ้วอย่างนี้เลยยอดหญ้าที่เราปลูกกันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ายอดหญ้าน้ำพุเนี่ยแล้วก็ทิ้วขึ้นไปปึ้งตรงนี้คืออะไรคะคือแลนด์สเคปที่พวกเราจะช่วยกันสร้างเป็นทางเข้าทาราฟาร์มยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การวางแผนการทำทาราฟาร์มไปพร้อมกับการตั้งกล้อง10ตัวที่มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เอาเครื่องมือมาติดแล้วในมุมต่างๆต่อไปนี้ใครเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะเห็นคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหุบเขาโพธิสัตว์และที่ทาราฟาร์มก็มีหลายตัวมากเลยค่ะเรากำลังจะทำ documentary ก็คือสารคดีบางเรื่องนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าการหมุนเวียนของน้ำการทำป่าเปียกการมีน้ำที่มันมีความชื้นประมาณนี้ดินมันจะเป็นความชุ่มชื้นของต้นไม้เราจะเก็บผักทุกต้นที่เราคัดพันธุ์อย่างดีและไม่มีเคมีเอามาทำสิ่งที่เราเรียกว่าเชฟเทเบิลให้คนที่สนใจเรื่องสุขภาพรู้ว่าผักกรอบๆที่ไม่มีเคมีมันปลูกได้ในทาราฟาร์มเป็นอย่างไรโปรดติดตามวันนี้ขอเชิญทุกท่านเดินตามคุณแม่และภริยาทาราก็วิวข้ามสวยไหมล่ะรัศมีเป็นสีฟ้าสวยไหมถ้าพี่ติ่งอยู่เหรอพี่ติ่งต้องส่งภาพเข้าประกวดพี่ติ่งเสนอมาเลยป้าตุ๊กยกมือเชียร์พี่ติ่งเลยว่า12เดือน12ที่ค
ของหุบเขาโพธิสัตว์ที่สวยงามไม่เหมือนกันเลยฉันไปได้ยังอ่ะไปได้ยังคะจอยแหมพอบอกให้ถ่ายจอยมันก็นะฮะเป็นอะไรเนี่ยค่ะคุณแม่ก็อยากให้พวกเราเห็นว่ามันก็มีความเนี่ยดูสิเดินไปตรงนี้เขาเรียกว่าหญ้าท่วมหัวเลยเคยได้ยินไหมบอกว่าหญ้าน้ำพุออกดอกสวยงามมากใครช่วยปลูกแพทวงเคลียแพทเมื่อคืนนี้ยายก็ไม่ได้ดูหรอกนะแต่ว่ามีคนส่งให้ก่อนนอนก็น่ารักดีน่ารักเป็นหลานน่ารักเมื่อวันเสาร์นี้ไปตอนนี้เริ่มอัตรางไม่ดูว่าแพทเริ่มงานเยอะแล้วนะคนดีของยายเอาเถอะตรงนี้ค่ะว่าจะซ่อนสมุนไพรอะไรบางอย่างเก็บไว้ลกๆอย่างนี้ก่อนทางฝั่งนี้ก็จะทำเป็นที่ปักเต็นท์เลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำใครดูแพทวงเคลียร์เฮ้ยคนดูหม่ำเยอะนะหม่ำบอกว่าคุณแม่บอกบุญเลยครับหม่ำคงงงคุณแม่ไม่บอกเลยเห็นไหมเธอต้องรู้นะคนที่มีกาละเนี่ยเขารู้ว่าอะไรยังไงนะคุณแม่ไม่ได้แบบบอกว่าคุณแม่ดีนะคุณแม่ไม่โลภคนที่ทำบุญกับคุณแม่ต้องรู้ว่าคุณแม่ทำอะไรจริงๆนะนี่ตอนนี้ปุ๋ยขี้ไก่มาแล้วปุ๋ยขี้ไก่มาแล้วทำให้ต้นคุณย่าใส่ทองเมื่อกี้นี้ต้นกลางนะก็ภาวนาว่าทางฝั่งเนี้ยคุณย่าจะเบ่งนะก็คุณย่าก็จะคอยตอนนี้นะคะถ้ามองจริงๆตรงนี้มีกล้องมามีกล้องที่พี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์งานนี้พี่ติ่งเป็นสปอนเซอร์อีกแล้วกล้องอยู่ไหนอ่ะเขาว่าเขาจะติดตรงนี้อ่ะฮะมีไหมลูกอ๋อติดมางั้นเราเดินไปเขาเห็นละสิเขาจะเห็นมุมกว้างเลยค่ะคือคุณแม่อยากให้ทุกคนเห็นว่ามันยากนะไม่ได้ฝันเลยนะทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ฝันแต่ทำได้ค่ะสิ่งยากๆมันต้องเราความสุขที่แท้จริงคือได้ทำอะไรสิ่งที่มันท้าทายยากยังไงก็เป็นความสำเร็จจะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงแต่ถ้าเราเห็นว่าพ้นจากสุขพ้นจากทุกข์แล้วเจออิสรภาพอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นคำตอบนะคะเอาละคราวนี้เราก็ลองมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเข้ามามุมนี้ค่ะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ให้กำลังใจนะคะอันนี้คุณแม่ให้ชาวบ้านทำให้ชาวบ้านช่วยเป็นทางเข้าค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะพอเข้ามาในทาราฟาร์มก็จะเห็นสิ่งที่เนี่ยค่ะแผนจากตรงนี้ก่อนเราเห็นไหมคะว่าดินเรียบๆเราเห็นต้นยางนาปลูกไปปลูกเชื่อมป่าไปเลยนะคะต้นตะแบกต้นอินทนิลเชื่อมาเลยต้นมะฮอกกานีเชื่อมมาก่อนคุณแม่เอาความชื้นเข้าไปสู่ป่าก่อนที่เหลือก็ขุดเป็นกระเป๋าน้ำนะคะเป็นร่องน้ำแล้วก็เป็นเนินดินก็ต้องเรียกว่าถ้าตรงนี้เป็นบริเวณรับแขกก็จะเห็นเลยค่ะว่าตรงนี้จะกว้างขึ้นเดี๋ยวอีก2วันเสี่ยนินจะต้องเอารถมาขุดตรงนี้แล้วทำถนนให้แข็งแรงเพราะว่าถนนจะเป็นทางลำเลียงของอาหาร2ฝั่งและบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จะมีน้ำซึ่งเราก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งน้ำมันเต็มก็จะล้นผ่านเขื่อนที่เราให้ชาวบ้านช่วยทำเนี่ยนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเราจะซ่อนที่พักเอาไว้ในพุ่มต้นไม้เพื่อให้อีกหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นเกษตรกรกับพวกเราเราให้ความรู้นะคะเอาเป็นว่าเราให้ความรู้สิ่งที่ดีที่สุดคือการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันการให้แบบแจกของส่องตะเกียงก็คือการให้คนทุกคนพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นคุณแม่ขอยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าเรายังถือนโยบายของหัวใจโพธิสัตว์คือไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่ทุกคนต้องแจกของและส่องตะเกียงต้องมีปัญญาค่ะคนที่อยากได้คำตอบอะไรลึกๆต้องใช้ปัญญามากใช้ตัณหาตอบไม่ได้ใช้ความอยากรู้ก็ไม่ได้นะคะหมดอยากเมื่อไหร่อาจจะเห็นจริงๆมากกว่าความรู้คือการเห็นชอบวันนี้ความสุขที่แท้จริงมีจริงหรือยังไม่มีคำตอบแต่ให้กำลังใจว่าคุณสามารถที่จะรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตไม่ใช่แค่คิดค่ะ
แต่การเห็นชอบคือการรู้จักการขัดเกลาปฏิบัติแม้แต่ความอยากรู้ถ้าความรู้มันเริ่มต้นด้วยความอยากมันจะมีความอยากเป็นรากในการที่ไปแสวงหาความรู้อาจจะหลงนะลูกแต่ถ้าคุณหยุดอยากคำว่าเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่เรียนรู้แต่วางท่าทีของจิตที่ปล่อยวางความอยากเมื่อใดที่หมดอยากอาจจะยืนดูรู้ปล่อยตรงนั้นแหละสิ่งที่เรากำลังตั้งเป็นประเด็นของคำถามก็คือความสุขที่แท้จริงมีจริงหรือเราจะได้คำตอบจากปัญญาของเรามันจะได้คำตอบโดยที่ไม่ต้องการคำตอบมันจะหยุดแสวงหาคำตอบแต่มันได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังตั้งคำถามอยู่นั้นมันปรากฏขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยในชีวิตของเรามีหรือไม่มีถ้ามันปรากฏขึ้นก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามเห็นการปรากฏขึ้นนั้นเป็นชั่วสภาวะหนึ่งแล้วมันก็คลายคืนมันไม่มีอะไรที่อยู่โดยทนอยู่ได้แม้แต่อย่างเดียวเราต้องสังเกตไปจนกระทั่งเราเกิดความชำนาญว่าทุกอย่างมันมาก็เพื่อไปมันเกิดก็เพื่อดับหรือถ้าจะพูดว่าเราพบกันมันก็มีความจากพรากเป็นแพ็กเกจเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันสุขทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันการมาการไปการพบเพื่อพรากมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นความปกติการพบกันก็เพื่อการจากกันเพราะฉะนั้นการบริหารสิ่งที่พบกันอย่างมีสำนึกที่จะไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดเมื่อมีสำนึกมีหิริมีโอตตัปปะที่จะไม่ให้เกิดความเจ็บปวดมันต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ลูกและเมื่อใดที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราที่เรามีหิริและโอตตัปปะในการที่จะไม่ทำให้ใครเห็นว่าเราปรารถนาอยู่ด้วยความหยาบคายเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันทนอยู่ไม่ได้อยู่แล้วความหยาบคายก็ทนอยู่ไม่ได้เราเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทนได้ยากเมื่อมันทนได้ยากมันจางคลายมันคลายคืนมันยึดถือและครอบครองตามความอยากของเราไม่ได้เราอาจจะได้คำตอบนะลูกคำตอบที่ไม่ต้องตอบแต่มันได้สัมผัสถึงการมาการไปการเกิดการดับได้สัมผัสถึงสภาวธรรมบางอย่างซึ่งคุณแม่เองก็อยากจะให้เราลองเปลี่ยนมุมเวลาที่คุณแม่พูดเพราะคุณแม่มองเห็นมันตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเลยหรอกเพียงแต่ว่าคุณแม่รู้จังหวะของการที่จะอยู่ที่ตรงนี้อย่างรักษาใจที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ใจไม่ตกต่ำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้ใจของเราตกต่ำแต่การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่ามันทนอยู่ได้ยากมันทำให้เรารู้จักละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์และถ้าเราวางเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เรียกว่าเราพ้นทุกข์และไอ้ที่เรียกว่าพ้นทุกข์เนี่ยเรียกว่าอิสรภาพไหมอิสรภาพจากทุกข์แล้วมันเรียกอะไรลูกคุณจะสมมติบัญญัติมันว่าอะไรอันนั้นต่างคืออิสรภาพที่เราต้องฝึกละวางความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันคือเหตุแห่งทุกข์ทุกข์จะมีกับคนบางคนที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทุกข์จะไม่มีกับคนที่ละวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ทุกคนต้องทุกข์หรอกทุกข์คือความทนอยู่ได้ยากถ้าใครมองเห็นสิ่งนั้นต้องทนอยู่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคุณก็ทุกข์แต่ถ้าคุณมองว่ามันทนอยู่ได้ยากคุณก็พ้นจากมันทุกมีไว้ให้พ้นไม่ได้มีไว้ให้ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมคะค่อยๆหาคำตอบไปตอนนี้ก็บัวกระด้งของเราก็กำลังทะลึ่งเหนือน้ำไปตรงนี้ค่ะใส่บัวกระด้งได้แล้วถ้าใส่ได้ก็เดี๋ยวเขาจะ
ขุดกว้างออกไปจนถึงต้นนู้นนะเพื่ออะไรเพื่อให้ฝั่งเนี้ยมีน้ำแล้วเราจะลองดูว่าเราจะค่อยๆนะคะทำให้บริเวณที่เรากำลังไถอยู่เนี้ยมันเป็นอ้าวอึแล้วจ้าเหมียวเมื่อดูเหมียวมันอึแล้วมันกบอ่ะกบนี่ไงเห็นมั้ยธรรมชาติของมันนี่ไงแมวมันขี้แล้วมันยังกบเลยอีเหมียวตัวนี้ดมอีกนะจำที่ตัวเองไว้ดูสิคะธรรมชาตินึกถึงคนอินเดียนะออกไปแล้วก็ขี้แล้วก็ไม่กบนะคนอินเดียน่ะไปอินเดียน่ะเห็นเป็นกองๆเราเรียกว่าทุ่นระเบิดแต่ที่นี่เป็นไงคะเหมียวมันทำอะไรคะมันกบขี้ของมันตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เดี๋ยวคุณแม่คงต้องมาช่วยคะล่ะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ถ้าวางแลนด์สเคปดีๆตรงนี้จะเป็นน้ำเข้ามาอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะตักดินตรงนี้ขึ้นมาเป็นถนนตรงนั้นเป็นถนนต่ำตรงนี้เป็นถนนสูงน้ำก็จะกว้างขึ้นคือถ้าไม่กว้างไม่พอใช้ค่ะเราต้องเก็บน้ำเพราะตอนนี้ถ้าเราไม่มีน้ำจากฟ้าเราจะได้น้ำจากที่ไหนมันก็ซึมอยู่ในดินตอนนี้เขาพยายามผันน้ำมากดินเนี่ยคือฟองน้ำของเราเมื่อคืนนี้ฝนตกคุณแม่ก็เนี่ยใช้รถกอล์ฟของพี่ต๊อบเนี่ยแหละมาตรวจงานตรงนี้เมื่อตอนคืนนี้ก็เห็นศาลาซึ่งบางหวังก็บอกว่าผมตั้งใจจะทำให้เสร็จตกลงเสร็จไหมบางหวังฝนมาไล่ก่อนฝนเป็นเรื่องปกติมากนะคะไปไหนละจ๊ะไปนู่นนะครับไปฮะไปหน้าบ้านอันนี้บางหวังนี่ไงตัดแล้วเนี่ยสอดไปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบ้านนะคะเดี๋ยวรายงานข่าวก่อนพูดธรรมะสลับขอใช้ตรงนี้นั่งแสดงธรรมหน่อยได้ป่ะครับเหรออาศัยตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะมันจะได้แบบเปิดหมู่บ้านทาราฟาร์มเนี่ยค่ะหมู่บ้านทาราฟาร์มบางหวางอะไรอ่ะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยต่อครับฮะต่อไอ้ที่มัดจากเนี่ยทำมาจากไหนอ่ะมากับจากเลยครับคุณแม่ซื้อมากับจากอ๋อชาวบ้านทำเหรอครับชาวบ้านเหรออันนี้ชาวบ้านทำเหรอหนูโอ้ดีนะดีนะชาวคือคุณแม่กำลังใช้นโยบายว่าเอาชาวบ้านเข้ามาเป็นหมู่บ้านกับเราเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะ3.50 บาทเหรอสมชายอันเนี้ย3.50 บาทส่งด้วยเท่าไหร่ลูก4 บาทนี่ค่ะนี่ค่ะมาเปิด4บาทให้ส่งด้วยเพราะว่าเราก็ไม่มีแรงไปเอานะคะก็3.50 บาทจากชาวบ้านที่บ้านแหลมพี่กรกฎอารมณ์ดีพาเราไปรู้จักแล้วตอนนี้เราก็สั่งมาประมาณสัก10,000 ตับฮะทยอยมาเรื่อยๆครับตอนนี้มา 4,000 เลยครับคุณอ๋อดีเนี่ยแหละเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่ว่าไม่ต้องเอาออกหรอกสมชายเปลืองแรงครับผมไอ้เนี่ยมันคือความแข็งแรงคุณแม่ว่าเราจะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกทั้งอย่างเงี้ยแหละอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าตาไม้ใช่ไหมไม่งั้นมันก็จะเป็นสาวๆอย่างนั้นเนาะเราปล่อยมันไว้อย่างนี้เราเป็นชาวบ้านดิอันนี้แหละค่ะที่เราไปช่วยมาแล้วเดี๋ยวพ่อที่เขาอยู่ในโป่งลึกบางกอยก็มาค่ะนี่เราจะสอดแล้วค่ะตอนนี้ก็ให้เราทำไว้ว่าอันนี้ก็คือเราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเราเรียกต้นอะไรต้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีนะคะก็ตอนนี้เราก็จะขยายไปมีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็สอดไปไม่ให้โดดเด่นนะคะสอดไปตามท้องเรื่องก็จะเป็นมุมที่จะเห็นเลยว่าอ้าวหิวใช่ไหมหุงกินทำกินหากินแล้วเนี่ยดูนะคะมองไปนะคะคุณแม่ก็คิดว่าโอ้เราความสุขง่ายๆนะวันนี้เก๋ไก๋มากอ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตในหมู่บ้านอะไรนะทาราฟาร์มซึ่งฝนตกเลยยังมุงไม่เสร็จเก๋มั้ยคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม้อะไรนะยูคาลิปเอาละไม่มีใช้ไม้ค้ำต้นไม้เอามาลองใช่ๆๆเดี๋ยวก่อนนะอย่าพี่ค่ะปึ๊บเก๋มั้ยคะอ่ะมาค่ะนั่งคุยกันวันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเรื่องเนี่ยคุณแม่อยากให้แบบทิ้วให้เก็บไว้เลยนะว่านี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไหนอะกล้องเขาตั้งตรงไหนมั่ง
ก็จะเห็นพวกเราไหมเนี่ยอ่ะต้อมแต้มอยู่ไหนบ้างอ่ะกล้องอ่ะที่เสาโซลาร์เซลล์หนึ่งไปทางทาราฟาร์มแล้วก็ที่หลังเต็นท์ก็จะมาที่โซนสรุปแล้วใครอย่ามาทำอะไรชั่วร้ายทีเดียวนะอ๋อเขาบอกไม่ให้บอกทีมผมก็ไม่รู้อุ๊ยมีความลับด้วยเหรอไม่มีครับไม่มีเราอ่ะสามารถเพราะอะไรคุณแม่ว่าใครจะตามคุณแม่ดูรายการคุณแม่ก็รู้หมดแล้ว มีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมท่านเปิดเผยเธอมีความลับอะไรหรือเธอก็ตายแล้วเธอก็อยู่ทางนี้วันนี้เธอปลงผมเธอยังบอกว่าวันนี้ปลงผมวันนี้กินไอ้นี่วันนี้สื่อสารกับคนนั้นคนนี้คุณแม่ว่าคุณแม่มาแล้วก็ไปอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วพูดจริงๆนะคุณแม่ก็อยากตายอย่างเบาๆไม่ได้เบื่อไม่ได้หน่ายแต่ไม่เอาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแก่แล้วอ่ะมีลมขาบวมมีทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งมีอย่าลืมนะเราบอกว่าชีวิตเราจะสตาร์ทตอน70กันใช่ไหมนี่แหละนี่แหละชวนเลยเนี่ยกลับมาอยู่บ้านอย่างนี้แหละพอแล้วเนี่ยปลูกไม่กี่ปีอะไรอ่ะสะสมอะไรกันเยอะแยะสมชายเธอจะเอาอะไรเนาะพอแล้วเด็กมันก็ควรจะเรียนรู้เด็กมันไม่ต้องการอะไรมันขอโทรศัพท์มือถืออันเดียวมันมี 7-Eleven เป็นสรนังคชามีของมันน่ะพอแล้วมันรู้จักแล้วก็มีหลานมามันก็บอกว่าเว้นไปเซเว่นไอ้เจ้าของโอ่งเรื่องราวของโอ่งมาไอ้เด็กตัวเล็กอ่ะแฝด3อ่ะที่ขีดผมให้มันก็แค่อยู่กับโทรศัพท์มือถือกลับไปเว้นก็ไปเซเว่นประโยคแรกของเด็กยุคนี้จะต้องเป็นสมัยก่อนเรียกแม่เดี๋ยวนี้ต้องเว้นปกติหลายคนหลานผมก็ได้ยินอย่างนี้เห็นไหมคะโลกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงด้วยบทธรรมจากพระโอษฐ์ซึ่งพระองค์ก็พยากรณ์ไว้ให้เราแล้วว่าหลังกึ่งพุทธกาลโลกจะเสื่อมอะไรบ้างเช่น 1. เด็กผู้หญิงคลอดเด็กเก็บมะเขือกินมีการสมสู่กันที่เร็วมากก็เพราะอาหารการกินมันไปกระตุ้นต่อมฮอร์โมนของมนุษยชาติให้โตเกินวัยเพราะฉะนั้นโจทย์ของทาราฟาร์มคือทำอย่างไรให้คนอยู่กับความจริงอย่างพ้นทุกข์ให้ได้จะเรียกว่าสุขที่แท้จริงหรือเปล่าก็ไปตีความเอาเถอะแต่ว่าไม่มีอะไรทนอยู่ได้เลยแม้กระทั่งที่ที่เรานั่งอยู่จากต้นไม้มาเป็นประตูมาเป็นที่นั่งมาเป็นจากมันก็แค่เพียงช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะใช้สิ่งที่เราส่งเสริมการแบบแจกของส่องตะเกียงนี้เป็นแสงสว่างเด็กมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องไปเรียนรู้ในยุคมันจริงไหมคะแต่ถ้ามันอยู่ใกล้เรามันก็ได้มีความจริงบางอย่างที่เราก็ไม่ปิดบังไม่มีความลับไม่ต้องไปคิดทำอะไรให้เด็กมันต้องเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจก็ได้แต่เมื่ออยู่ใกล้กันมีความสำรวมระวังมีฮิริมีโอตตัปปะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จึงเป็นการแสดงธรรมให้พวกเราเห็นว่าการมีเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะที่ตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องก่อนที่เราจะตั้งชื่อเนี่ยนะคะมันมีคำว่าสมาจารย์คุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าเธอรู้ไหมว่าคำว่าสมาจารย์แปลว่าอะไรตอบสิประพฤติปฏิบัติแล้วสมาทานล่ะสมาทานคือการรับเข้ามาสมาจารคือการประพฤติปฏิบัติวันนี้เราพูดถึงเรื่องผู้ที่มีกายะสมาจารบริสุทธิ์คือการรับเข้ามาเพื่อที่จะปฏิบัติอย่างนี้เข้าใจไหมคะนี่คุณแม่นะบอกให้ทีมทำงานก็คือแม่ชีนันทวรรณเนี่ยซึ่งเขาถ่ายการอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ช่วงเช้าแล้วก็เป็นถือว่าเป็นข้อเรียนรู้
วันนี้ทั้งวันที่คุณแม่ก็จะบอกว่าไม่ว่าเราจะออกสื่อในช่วงไหนช่วงการถ่ายทอดขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาถึงช่วงของคุณแม่นะคะถือเป็นการวางนโยบายในการทำงานแล้วก็ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนและตอนสุดท้ายเราจะซ้ำอย่างเงี้ยเพื่อให้เราสดเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมารับสิ่งที่ดีงามมาปฏิบัติเพื่อชีวิตของเราที่จะเห็นการเป็นอิสระจากทุกข์หรือจะเรียกว่าพ้นทุกข์และจะเป็นความสุขหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ลองฟังดูนะคะภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่ากายะสมาจารคือการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยกายของเราบริสุทธิ์แล้วหงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสำรวมดีแล้วพอเข้าใจไหมนี่ภาษาสวยมากนะหงายแล้วไม่คว่ำนะคะบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีทุจริตเห็นไหมเปิดเผยได้แล้วคือไม่มีความลับน่าดูทีละคำเพราะฉะนั้นกายะสมาจารก็คือการประพฤติชอบสม่ำเสมออยู่ด้วยความสุจริตอันนี้คือทางกายเลยนะคะหงายขึ้นคือไม่คว่ำนะคะแล้วก็ไม่รั่วด้วยเปิดเผยได้คือไม่มีความลับหาช่องทะลุไม่ได้เนี่ยคือไม่รั่วเป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะดูนะคนที่เขาเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่ยกตนข่มท่านคนที่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอาตัวเขาเนี่ยไปข่มคนอื่นด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดต่างคนต่างทำสำรวมตัวเองเช่นคุณแม่ทำคุณแม่ก็ไม่ไปข่มสมชายว่าสมชายฉันหงายแล้วเธอหงายหรือยังไม่ฉันไม่ทะลุแล้วฉันไม่มีความลับแล้วเธอล่ะไม่แสดงว่ามันไม่มีมานะถือตัวถือตนว่าดีกว่าหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้จะซึมเศร้าไหมไม่มีดูนะคะอันนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อใครที่บริสุทธิ์แล้วหงายแล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้สำรวมดีแล้วจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดโอ้โหอันขาดนี่แปลว่าถ้าใครเป็นอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่จริงนะคะพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลพิสูจน์ทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงการนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปะเห็นไหมกลับไปเมื่อวานนี้มีหิริและโอตตปะกายสมาจารของพวกเราบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไม่มีคนที่จะได้กายสมาจารที่บริสุทธิ์ถ้าขาดหิริและโอตตปะคนที่มีหิริและโอตตปะจะไม่ถอดจะไม่มีมานะถือตัวต้องถอดถอนนะคะพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะกายะสมาจารของเราบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ตามถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งไปอีกมิได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่สรุปแล้วเธอจะรักษาสิ่งที่เป็นพรหมจรรย์ของเธอไว้ได้ก็ต้องมีหิริและโอตตัปปะอย่าละเลยเรื่องนี้เป็นคุณอันพิเศษที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีมานะถือตัวไม่มีอัตติมานะไม่ถือตัวไม่คิดว่าดีกว่าเราเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์แล้วหงายแล้วไม่คว่ำอีกแล้วไม่ทะลุแล้วโอ้งดงามนะคะงดงามไม่รั่วเคยได้ยินคำนี้ไหมกระเชอก้นรั่วอันนี้เราต้องเตือนตัวเองไม่ได้เอาไว้ไปเปรียบเทียบเฮ้ยนี่ทำไมเธอยังกระเชอก้นรั่วอันนี้ไม่ได้สรุปแล้วคืออะไรมีหิริและโอตตปะเกรงกลัวละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นกุญแจที่จะทำให้เธอเป็นผู้ที่มีกายะสมาจารเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ดีแล้ว
และหงายแล้วไม่รั่วแล้วไม่ทะลุแล้วคำสอนง่ายๆเนาะก็กลับมาถามว่าแล้วเราถามหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอหรอกถ้าเราไม่มีหิริและโอตตัปปะบางทีบางอย่างมันหาไม่ได้มันต้องมีหิริและโอตตัปปะหยุดการถือเนื้อถือตัวอาจจะเห็นว่าการไม่มีตัวตนการไม่มีตัวตนมันคือความบริสุทธิ์มันอาจจะเหนือสิ่งที่เรากำลังค้นหาที่เรียกว่าความสุขก็ได้ไหมลูกวันนี้ก็ส่งความรักนะคะจนหมดเวลาแล้วเฮ้ยนั่งมองตรงนี้แล้วถ้าใครบ้านหลังนี้เนี่ยวิวแบบทุ่งหญ้าราเวนเดอร์นี่มาสิมานั่งสิเนี่ยถ่ายตรงนี้เธอจะถ่ายทำไมล่ะหน้าฉันเนี่ยถ่ายหลังฉันบ้างสินี่ไงไม่มีหน้าไม่มีหลังก็มองไปสิเนี่ยอ๋อสวยสมมติว่าเราอยู่เปิดด้านหลังไปเราก็เห็นซ้ายก็เห็นด้านสมชายเธอเอาก็สมชายก็เอางี้ไหมเอาแต่หลังคาพอฝนตกแดดออกข้างๆเนี่ยไม่ต้องสวยนี่ไงนี่ไงก็แค่หลังคานี่ก็แค่นี้พอไหมเนี่ยมองเห็นฟ้าบางจังอ๋อไม่ได้ครับมุมมองของคนที่เข้าออกมันจะดูไม่งามนี่นี่นี่แนะนำนะถ้าเห็นภูเขาก็ยังไม่ต้องใส่เนี่ยจากแค่เนี้ยผมมีหน้าต่างรู้สึกอึดอัดนะบางที่มีฝามีรั้วนี่อึดอัดนะคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบมองอะไรพวกเรายังอยู่ในชีวิตของความรกรุงรังอยู่ครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แสดงว่ายังรั่วอยู่ไม่ได้ต้องไม่รั่วยอมรับครับต้องมีหิริและโอตตัปปะเอามาเลยนี่มาเลยนางหน้าขาวมานี่เลยหิริและโอตตัปปะมาสิหน้าขาวจะไปเอาหินขาวที่เขาที่ลงโม่หินสมานมิตรถวายไว้อ๋อขอบคุณนะคะคุณอะไรอ่ะพิมพ์มิดาครับคุณโม่หินสมานมิตรอ๋อคุณลงโม่หินสมานมิตรนะคะที่เราไปเอาสตางค์ไปโอ้ก็หลายตังค์นะเวลาซื้อหินทีนึงเนี่ยหลายตังค์เลยกำลังคิดว่าพออย่างเนี่ยหินหนักเนี่ยแต่ว่าวันนี้อ่ะหน้าขาวไปขอบคุณนะเดี๋ยวเอาอะไรไปให้กับคุณพัดพิมพิดาคุณพิมพ์ผมเชิญมานี่คุณแม่อย่าให้รับกับมือคุณแม่เดี๋ยวเขาดูเวลาว่างแล้วค่อยโอเคคุณแม่จะมอบพระอริยธารากับคริสตัลให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ถวายหินวันนี้ไม่ได้ไปซื้อไปรับถวายหิน1รถและมอบหินอีก2รถพ่วงซึ่งอันเนี้ยคุณมาเถอะค่ะแล้วคุณจะเห็นเลยค่ะว่าหินที่คุณได้สัมปทานมานั้นได้มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้อยู่เป็นตรงบริเวณเขาไกรราชและที่สำคัญคือเป็นพื้นที่จะให้ผู้สูงวัยนะคะเดินผ่านไปกราบพระพุทธชยันตีองค์ดำเราตั้งใจว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นที่เยียวยาซึ่งคุณแม่ก็ตั้งใจเนื่องจากว่าตอนที่เราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปใน77จังหวัดเราทำงานอยู่ 5-6 ปีเรื่องการดูแลผู้ป่วยดูแลบุคลากรที่ป่วยจนคุณแม่เองก็เป็นมะเร็งนะคะแต่เราก็เข้าใจว่ามะเร็งเป็นกุศลมะเร็งไม่ได้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นคุณอำนาจซึ่งกำลังจะผ่าตัดวันนี้เป็นเฮียอำนาจของพี่ปุ้ยซึ่งเป็นบก.วาทธรรมคุณแม่ส่งเสียงไปแล้วมะเร็งเป็นกุศลเฮียต้องผ่านมันไปได้อย่างเป็นกุศลนะคะอุ้ยลืมไปเขาไม่บอกแม่นะเนี่ยโอ๊ยพูดต่อไปแล้วพี่ปุ้ยก็อย่าให้แม่ดูนะเดี๋ยวแม่ตกใจไปบอกว่าเราขอบคุณทุกคนนะคะหน้าขาวพรรษาเนี่ยมีหิริและโอตตัปปะในการดื่มไหมไม่ผมงดมักติมาใกล้ๆสิมาสิแล้วเธอจะบอกว่ารกรุงรังได้ไงใช่ไหมปุ้ยปุ้ยรู้ไหมว่าพวกเรารักปุ้ยปุ้ยรู้ไหมว่าหลานปุ้ยลูกของไก่อ่ะมันยังไม่มาหายายเลยนะไก่มันก็คงเกรงใจนะ
แต่ก็รออยู่เดี๋ยวจะไปขีดผมให้ทำงานกันอยู่นี่แหละถ้าหลานคนหนึ่งเกิดมาแล้วรู้ว่าลุงหรืออานาเอานาอานาน้าเนี่ยมีความสุจริตมีกายสมาจารคือมีหิริมีโอตตัปปะไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาคิดว่าหลานจะรู้สึกยังไงหลานจะรู้สึกดีใจและภูมิใจครับแล้วเรารู้สึกยังไงผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ปฏิบัติตัวใหม่แล้วปุ้มคิดปุ้ยคิดว่าปุ้ยจะไม่ทำกันนั้นหรือก็ไม่ทำแล้วครับก็คือห้ามตัวเองแล้วมันดีกับสุขภาพไหมดีครับผมแสดงว่ารักตัวเองหรือยังตอนนี้รักตัวเองแล้วครับแล้วเวลาที่เรารักตัวเองเนี่ยคิดว่าคุณแม่จะมีความสุขไหมที่เห็นบริวารรักตัวเองเป็นเช่นนี้คุณแม่จะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจโอเคมากแล้วเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราควรจะมีความภาคภูมิใจเช่นนี้ไปถึงคนรุ่นหลานเราใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเราทำเลยไหมเราไม่ต้องพูดสอนโดยการพูดกับสอนโดยการทำอันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันจ๊ะสอนโดยการทำโอเควันนี้ขอให้เดินทางไปเอาหินอย่างเอาความภาคภูมิใจนี้ไปบอกเขาว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเสาเข็มต้นเล็กๆในหุบเขาโพธิสัตว์เราทำงานหนักมากเราทำงานไม่มีกลางวันกลางคืนเราทำงานตลอดเวลาที่มีการร้องขอความช่วยเหลือจริงไหมเมื่อมีการให้เราไปรับเราลดตัวตนว่าสิ่งที่รับไม่ใช่ของเราเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้คนอีกรุ่นหนึ่งเราทิ้งพฤติกรรมที่มันมีความภาคภูมิใจไปด้วยกันอย่างนี้เธอเข้าใจคำว่ามรดกไหมเข้าใจครับขอแสดงความยินดีกับลูกของไก่ที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่วันที่เขามีเนี่ยบรรพบุรุษเป็นอย่างนี้บางทีเราต้องทำงานหนักเราต้องอาศัยอารมณ์ขันเราซกมกเปื้อนเปื้อนแต่มันไม่หายเหนื่อยอะแต่วันนี้เราจะเริ่มหายเหนื่อยไปเรื่อยๆแล้วเรายังทำงานมากเหมือนเดิมนะขอบใจปุ้ยนะจ๊ะมาสัพพีทีโยวิวัตชันโตอายุวันโนสุขังพลังเอาความรักของคุณแม่และหุบเขาไปให้คุณเจ้าของที่มอบหินให้เราด้วยนะแล้วก็มาเลยวันที่สองวันออกพรรษาเขาอาจจะได้เห็นเลยว่าใครๆก็มาอาศัยที่ตรงนี้แหละเป็นเนื้อนาบุญที่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะก็ขอบคุณยาวเคนที่ให้ลดไว้อีก1เดือนคุณยายก็ยังทำไปเรื่อยๆอ่ะเพราะไม่มีเธอก็ไม่มีหินนะแต่บอกเลยนะว่าเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วพอใจเอาละทุกครั้งที่มาทำรายการก็จะเห็นมุมแบบชนิดที่เรียกว่าทำงานหนักนะนี่ไม่ได้ซื้อมุมนะเนี่ยทำงานหนักนะเดี๋ยวเสียนินมาเขาต้องมาทำแล้วนะนี่จะมาเบิกเงินงวดเนี้ยต้องมาก่อนนะเพราะว่าคุณแม่เองก็อาจจะต้องขออนุญาตปรับต้นลั่นทมอีกเล็กน้อยเมื่อย้ายพวกกลุ่มสะใจดีไปแล้วลั่นทมก็จะตามไปติดทางฝั่งนู้นนะเพื่อมันจะได้ไปสะท้อนตรงนี้ก็จะได้กว้างก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขคุณแม่ก็พูดไปเถอะใครขอให้ช่วยอะไรก็มาพูดผ่านรายการนี่แหละมีคำถามไหมคะจริงเหรอ7:30 ยังอ่ะ7:45แล้วจ้ะอ้าวเลยแล้วนี่เราหิวแล้วนะคะเอ๊ะปอกหิวได้ทุกวันเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมีกลุ่มนักบวชมาอีกรถหนึ่ง13คนมีเขาเรียกว่ารับน้องใหม่โดยการปลูกต้นต้อยติ่งเนี่ยค่ะลาเวนเดอร์ก็มาช่วยกันละแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะเป็นที่ต้อนรับแขกนะคะที่เดินทางมาเอาแค่คนที่ดูคุณแม่ดูก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าการทำงานแบบเรียนรู้ไปด้วยกันมันจะเกิดความงอกงามถ้าเมื่อใดที่เกิดการเรียนรู้ชีวิตจะงอกงามถ้าเกิดการเรียนแบบชีวิตจะเป็นแพ็คเกจสำเร็จรูปเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่นี่ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมแต่เป็นฟาร์มแห่งชีวิตณบริเวณที่นั่งตรงนี้นะคะงั้นหุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นหนึ่งในห้องรับแขกที่จะทำให้ชีวิตของเรางอกงามอยู่โดยธรรมปลอดภัยอยู่โดยธรรมนะคะกลุ่มที่ไปรับบิณฑบาตกลับมาถึงแล้วถ้าเห็นรถ
คันนี้ซาเล้งของเราเข้ามาก็แสดงว่าอาหารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเช้าในครอบครัวของเราพูดคุยกันแล้วหาความสำเร็จร่วมกันหาความสำเร็จที่มีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนเมื่อเหตุสุจริตเป็นภาชนะที่ไม่รั่วแล้วหงายแล้วเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงเมื่อพ้นทุกข์ได้ก็แสดงว่าเราพบอิสรภาพแล้วมันเหนือสุขด้วยเพราะฉะนั้นสุขที่แท้จริงมีจริงหรือไม่หาคำตอบจากการไขกุญแจดอกแรกคือมีหิริและโอตตัปปะนะคะวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะต้องวางหนังสือก่อนจอยส่งสัญญาณว่าอะไรหึโอเคดูสิคะทำอะไรสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเขาเนี่ยไม่เคยเป็นฟอนไอ้พวกแบ็คเนี่ยก็ล่อนไปล่อนมาคุณแม่ก็มันส่งสัญญาณอะไรมีคนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะเพียงต้องการภาพนิ่งนะจ๊ะนี่ไม่ได้บ่นว่าด่าทอแต่งง